สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Channel ลิงเหลืองพาลุยนะครับในช่วงตามติดชีวิตลาล่านะคลิปนี้ฟิลก็มีข่าวจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวของฟิลเองเนาะว่าตอนนี้ในอนาคตเนี่ยฟิลอาจจะไม่ได้ขับลาล่าแล้วนะครับไม่ใช่ว่าขับลาล่าไม่ดีนะครับแต่คนเราต้องมีทางเดินชีวิตที่เป็นเป้าหมายของตัวเองนะครับเพื่อให้เดินไปยังเป้าหมายของตัวเองอย่างเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะยังไงดีอะฟิลจะเลิกขับรถลาล่า5ประตูแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าทำไมเลิกขับล่ะก็มีแผนการชีวิตไว้นะครับก่อนที่จะมาขับลาล่าเนาะฟิลก็ก่อนหน้านี้ฟิลอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับทำงานเป็นเชฟอยู่แล้วก็ได้ทำเรื่องขอสัญชาติไว้เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะทำเรื่องขอสัญชาติไว้นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาฟิลก็ได้รับประกาศว่าเป็นคนสัญชาติประเทศออสเตรเลียแล้วตอนนี้ก็อย่างที่รู้นะครับว่าเป็นช่วงโควิดแล้วทำไมก่อนหน้านี้ติดโควิดครับก็กลับมาไม่ได้เนาะก็เลยหางานทำไปก่อนนะเราก็ได้ขับลาล่าเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณกับทางบริษัทลาล่ามูฟด้วยนะครับที่ให้โอกาสให้ฟิลได้ขับลาล่ามูฟเป็นรายได้เสริมในชีวิตทำให้มีเงินกินเงินใช้ขึ้นมานะแล้วก็อยู่ได้จนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ฟิลจะต้องกลับออสเตรเลียส่วนที่เพื่อนๆน่าจะสงสัยกันก็คือเอาแล้ว Channel ช่องลิงเหลืองพาลุยเนี่ยล่ะคุณยังจะทำต่อไหมสำหรับผมแล้วเนี่ยผู้ติดตามไม่เยอะคนดูก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ผมทำด้วยใจครับณตรงนี้ถ้าผมกลับไปออสเตรเลียเมื่อไหร่ช่องนี้ผมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าผมจะทำเป็นช่องท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ออสเตรเลียแล้วการเป็นอยู่สังคมเป็นยังไงบ้านช่องเขาเป็นยังไงมารยาทเขาเป็นยังไงอาหารการกินเป็นยังไงนะฟิลก็ยังเป็นคนที่ชอบแชร์ชอบแบ่งปันนะครับเหมือนที่ฟิลทำลาล่าเนี่ยครับฟิลขับเป็นรายได้เสริมก็จริงแต่ว่าฟิลก็ยังอัดคลิปมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับถ้าสังเกตเห็นว่าฟิลไม่ได้ทำคลิปเป็นเขาเรียกว่าหลายสิบตอนนะครับหรือออกทีๆนะถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ผ่านมาของฟิลก็จะเห็นว่าทุกคลิปของฟิลเนี่ยจะไม่ซ้ำกันแล้วก็จะมีแต่ความรู้ให้นะครับแชร์แบ่งปันให้เสมอเนาะจะผิดจะถูกยังไงก็จะเรียกไงถ้าผิดก็สิ่งที่ฟิลแชร์ไปถ้ามันผิดหรือมันไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วฟิลอะถึงฟิลจะไปออสเตรเลียก็ตามนะครับฟิลก็ยังติดตามลาล่ามูฟอยู่แล้วก็ยังมีกลุ่มลาล่ามูฟอยู่นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปรวมกันนะมีอะไรแบ่งปันกันนะครับฟิลก็ยังติดตามอ่านข่าวแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆต่อไปนะครับก่อนแล้วกันนะครับส่วนชื่อ Channel เนี่ยฟิลอาจจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอาจจะใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับถ้าเป็นไปได้ฟิลอาจจะถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปทำคลิปเกี่ยวกับการกักตัวที่ซิดนีย์เป็นยังไงแล้วสภาวะแวดล้อมโควิดของที่ออสเตรเลียเมืองซิดนีย์นั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่ออสเตรเลียเป็นยังไงก็จะมาแชร์ให้ดูนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วฟิลก็อยากจะแชร์พวกสังคมและวัฒนธรรมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มันเป็นการบอกลาการขับรถลาล่ามูฟนะ
แต่ก็จะเป็นการเริ่มนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมองเป็นว่ามันเป็นการเริ่มสิ่งใหม่ๆกับชีวิตฟิลอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากติดเนี่ยกับโควิดมา1ปีฟิลขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปรีวิวคลิปขับลาล่ามูฟคลิปขับแก๊ปหรือคลิปท่องเที่ยวต่างๆที่ฟิลลงไว้นะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ออสเตรเลียนะครับสวัสดีครับ